สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรหรือว่าหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกกันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเทคนิคประจำตัวของผมนั่นเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะฮะว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic นะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทําการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทําการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทําการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทําการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทําการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนํามาใช้ในการทํากําไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าวันนี้ผมทํากําไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533ในวันนี้กันเลยครับโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับ
เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงนี้แล้วนะฮะก็คิดว่ากราฟนะตอนนี้น่าจะวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยได้มาตัดลงณตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับ1ไม้โอเคอุ๊ยกดไวไปนะฮะกราฟยังไม่ขึ้นแท่งใหม่เลยโอ้และกราฟก็กระโดดด้วยนะครับปกติเนี่ยถ้ากราฟแท่งนี้มันปิดตรงนี้ใช่ไหมครับเวลากราฟขึ้นแท่งใหม่มันก็ต้องขึ้นในจุดเดียวกันนะครับว่าขึ้นแท่งใหม่ตอนในกราฟแท่งนี้เนี่ยมันดันกระโดดลงมาข้างล่างนี่เลยนะฮะมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมโอเคนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับได้มาตัดลงณช่วงนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะฮะที่บ่งบอกนะครับว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับตามสัญญาณที่เส้นสโตคาสติกได้มีการตัดลงณช่วงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือณช่วงนี้นะครับกราฟก็ได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วจริงๆนะครับก็แปลว่าควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือเทรนหรือว่าการวิ่งหลักของกราฟนะครับหรือว่าแรงหลักของกราฟเนี่ยก็ได้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าณตอนนี้เนี่ยก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะเขาขึ้นมาสูงมากๆแล้วนั่นเองครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้จากพอร์ตของผมนะครับเริ่มต้นมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็น 1,164 เหรียญหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อีก164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะครับโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับโอเคอันนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะก็เส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงในช่วงนี้นะครับแปลว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะก็มาดูกันนะครับว่ามันจะกลับตัวลงตามที่เส้นสโตคาสติกได้ตัดลงหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับแล้วก็น่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงณช่วงนี้นะครับมันเป็นการให้สัญญาณนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เนี่ยกราฟก็ได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับแล้วก็เกิดการกลับตัวลงใช่ไหมฮะแต่ว่าณปัจจุบันนะครับกราฟที่ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาสูงมากๆนะครับสูงกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาได้วิ่งขึ้นมาอีกนะครับแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยกราฟขึ้นมาสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับเนี่ยผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับสำหรับในไม้ที่2ชนะนะครับตอนนี้ผมก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่328เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่ายังงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินไหมฮะที่เวลาเขาพูดกันว่ากราฟมันวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแล้วเนี่ยอีกสักพักมันก็จะกลับตัวลงเคยได้ยินกันไหมเอ่ยเคยได้ยินกันไหมเอ่ยหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟมันวิ่งลงมาลึกมากๆอีกสักพักมันก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองเคยได้ยินไหมเอ่ยแน่นอนนะครับน่าจะเคยได้ยินกันมาแบบผ่านๆหูกันบ้างนี่ก็เหมือนกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับสูงยังไงนะครับก็เปรียบเทียบกับก่อนหน้านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยเห็นไหมฮะสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวแล้วเกิดการกลับตัวลงเห็นไหมครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่เขาได้วิ่งขึ้นมาอีกนะครับสูงกว่าครั้งก่อนหน้าที่เขาเคยวิ่งอีกสูงกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาอีกเห็นไหมฮะครั้งนี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงกว่าก่อนหน้าที่เขาได้วิ่งมาอีกนะครับแปลว่าณช่วงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาสูงมากๆจริงๆนะครับมันก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วยิ่งเส้นสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟตอนนี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงมากเกินไปจริงๆนะครับควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับมาดูกันว่าไม้สุดท้ายแล้วจะทำกำไรได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปตกม้าตายเอาไม้ที่3นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะฮะโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็สลับตอนนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าได้มาตัดเส้นสีแดงขึ้นณช่วงนี้นะครับไม่รู้ว่าในคลิปเห็นหรือเปล่านะแต่คือตอนนี้เส้นสีฟ้ามันตัดกับเส้นสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับณช่วงนี้นะฮะซึ่ง
ณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วยิ่งเส้นสโตแคสติกนะฮะได้มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะครับว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยน่าจะลงมาลึกมากๆแล้วจริงๆแล้วก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แน่จริงๆนั่นเองนะครับก็ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามเทคนิคเลยนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ากราฟมันลงมาลึกมากแล้วเนี่ยแล้วยิ่งเส้นสโตแคสติกเส้นสีฟ้าได้มาตัดกับเส้นสีแดงขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญนะที่บ่งบอกว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมันลงมาลึกมากๆแล้วจริงๆแล้วมันควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วจริงๆนะครับอุ้ยชนะหรือเปล่าสามวิสุดท้ายนะครับกราฟยังวิ่งลงต่อนะฮะแพ้นะครับสรุปแพ้นะฮะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับเอกก็สำหรับตอนนี้นะครับสรุปแล้วเทรดมาทั้งหมด3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นะครับแล้วก็กำไรที่ทำได้ตอนนี้นะครับก็หักไป200เหรียญเนาะที่แพ้ไปเมื่อกี้นะครับก็เหลืออยู่ที่128เหรียญนั่นเองนะครับสำหรับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับจากการเทรดด้วยเทคนิคสโตแคสติกนี้นั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าได้กำไรอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมาตกมาตายเอาไม้สุดท้ายแต่ก็สวยๆเลยนะครับสรุปเลยนะฮะวันนี้ก็ทำกำไรได้ตามเป้าหมายเลยนะครับก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับแถมได้กำไรมาถึง128เหรียญเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ากำไรค่อนข้างเยอะมากสำหรับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะว่า128เหรียญ นะครับที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้มันคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเว็บไซต์แปลงค่าเงินกันแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับมันมีค่าเท่ากับ31บาทกับอีก12สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอา128ดอลลาร์นะครับที่ผมได้ทำกำไรได้ในวันนี้นะฮะเอามาลองแปลงดูนะครับว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับ128ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 3,983 บาทกับอีก82สตางค์นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็จะอยู่ราวๆ 3,900 บาทนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในวันนี้นั่นเองนะครับ 3,900 บาทนะครับจากการเทรดเพียงแค่3ไม้เท่านั้นเองนะครับไม้ละ200เหรียญ นะครับด้วยเทคนิคโตคาสติกนั่นเองนะครับเทคนิคประจำตัวของผมที่ผมใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเพียดนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วนะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเพียดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเพียดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพียดคลิกที่นี่นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนการสมัครสมาชิกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สอนการเริ่มต้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะฮะเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้เทคนิคสโตแคสติกเทคนิคประจำตัวของผมนะครับที่ใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเพียดนี้ด้วยนั่นเองนะครับและเมื่อเพื่อนๆเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเริ่มต้นทำกำไรจากโอลิมเพียดนี้ด้วยเทคนิคสโตแคสติกเหมือนกับผมได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะฮะและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.